สาหร่ายพืชเล็กๆแต่มากคุณค่าที่ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งรวบรวมสาหร่ายหลากหลายสายพันธุ์เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งสถานที่นี้ก็คือศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายกว่า25ปีที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววได้สะสมองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสาหร่ายน้ำจืดขนาดเล็กจึงได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายหรือทิสต้าอเล็กขึ้นโดยได้มีการรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายน้ำจืดและน้ำเค็มขนาดเล็กจากแหล่งต่างๆกว่า 1,000 สายพันธุ์อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงวิเคราะห์วิจัยพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและพร้อมให้บริการแก่ภาคเอกชนผมมีความเชื่อมั่นว่าศูนย์นี้จะเป็นกำลังหลักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 ครับ